หนูบ้างคนเองนะคะตอนนี้หนูกำลังจำการลงบันไดของพี่ข้าวเจ้าแล้วต่อไปที่บ้านวุ่นวายสตอรี่ก็คงจะไม่มีความสงบสุขอีกต่อไปเพราะหนูกำลังจะลงบันไดเองได้ถ้าพี่ๆเห็นความฉลาดของหนูพี่ๆจะต้องชมว่าหนูเก่งมากเก่งมากเยี่ยมมากเก่งมากเยี่ยมมากไหนๆลงยังไงนะพี่ข้าวเจ้าก็ลงตรงนี้ใช่ไหมนะในที่สุดวันนี้มันก็มาถึงแล้วจ้ะพี่ๆฉันไม่ได้ดีใจเลยฉันกำลังกลุ้มว่าฉันจะต้องทำรั้วเพิ่มอีกแล้วรั้วที่มีอยู่มันรูบล่าบล่าแค่กันไซบีเรียนยังไว้ยากแล้วอินี่บ้องขนตัวจิ๋วเดียวดูว่าไส้เดือนแค่เดินผ่านรั้วออกไปก็ออกสู่โลกกว้างได้ยังไงได้โอ๊ยฉันเครียดพี่ๆเคยดูการ์ตูนเรื่องทอยสตอรี่ไหมคะสู่ความเมืองหวังอันไกลโพ้นตอนนี้คนในบ้านยังไม่รู้เลยค่ะว่าหนูลงบันไดได้ตอนนี้หนูวิ่งอยู่ยังไม่มีใครรู้เลยค่ะว่าหนูกำลังออกมาล้านลาแต่ละแต่อยู่ข้างนอกต่อไปนี้แหละพี่ข้าวเหนียวกับพี่ข้าวเหนียวจะไว้หนูนี่แหละจะเป็นแกนนำในการไม่ชอบจะเป็นเหยียบหัวกูทุกทีเกือบหลับแต่กลับมาได้ครับทุกคนแก้วๆอะครับแต่เราไม่ได้ปล่อยให้น้องวิ่งที่สนามหญ้านานนะครับทุกคนเพราะว่าหลังจากที่เห็นว่าลงมาสนามหญ้าปุ๊บไอ้บาสก็รีบตามจับเข้าไปในบ้านตามกลับตามจับกลับตามออกมาจับกลับเข้าไปในบ้านมึงก็จริงจ้ะถ้าไม่ได้สักเรื่องสิเก่งโอ๊ยกูละเบื่อตามออกมาเอาน้องกลับเข้าไปในบ้านเออมึงต้องพูดแบบนี้หน้าฟอนมันจะมีเชื้อโรคมากับน้ำพวกขี้นกพิราบอะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้น้องท้องเสียได้เพราะงั้นเราจะต้องเอาน้องกลับเข้าไปในบ้านแบบด่วนจีไม่ใช่ดีจ้าต้องยอมรับเลยว่าไอ้เต้าบงคนมีการปรับตัวเข้ากับบ้านแก๊งสีข้าวได้อย่างดีพัฒนาการทางด้านต่างๆโคตรดีแบบดีมากดีเกินไปไม่อยากจะเชื่อเลยว่าไอ้หมาน้อยปอมเมเลเนียนตัวนี้จะสามารถลุกถิ่นของแก๊งหมาป่าได้อย่างร้อยแบบ 100% มาฟาลีมาฟาลีปอมขึ้นไปทั้งตัวมาฟาลีปอมโอ๊ยไม่ไหวไม่ไหวดูไปก่อนดูกระดานปอมฟาดีเลยเหรอวะเกือบขาดจุ้ยตายขนาดหมาป่ายังต้องหนีมันขึ้นไปบนโต๊ะเลยพี่ๆคิดดูเอาว่าความแสบมันจะแสบขนาดไหนสำหรับไอ้เจ้าบงขนตัวน้อยปอมเมเลเนียนตัวสีขาวตัวนี้บอกเลยนะว่าความดื้อไม่ได้หมดเพียงเท่านี้เพราะต่อจากนี้วินาทีนี้เป็นต้นไปจับลูกตาออกมาดูเลยมันไม่ยอมเข้าบ้านดึงไม่ว่าจะทำวิธีทางไหนก็แล้วแต่ไม่ยอมเข้าบ้านเด็ดขาดต่อไปนี้ความชิบหายพี่ว่าชิบหายไม่พอต่อไปนี้ความหายชิบมันสลับกันพี่เขารู้เรื่องแหละเออว่ามึงไม่ได้มีเจตนาพูดไม่พอต่อไปนี้เราเปิดประตูบ้านไว้ไม่ได้แน่นอนอาจจะต้องเปิดแอร์แบบ 100% ถ้าเปิดแอร์มันก็อยู่ในห้องแอร์ตลอดเปลืองไฟเพราะว่ามันชอบหนีออกจากบ้านนั่นเองจะต้องพยายามปิดประตูบ้านเพื่อป้องกันแม่บ้องคนนี้ออกจากบ้านโอ้โหสุดจากข้าวเหนียวมาแล้วยังต้องมาเจออีกแก๊งบ้องขนไม่น่าเชื่อเลยว่าแก๊งหมาป่าจอมดื้อจอมมึนอย่างแก๊งข้าวเจ้าหมากวนตีนจะยอมสยบต่อแก๊งบ้องขนได้ง่ายดายขนาดนี้และสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วนะพี่ๆสวัสดีอะไรแชร์หรือยังกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจุ๊บๆ